ันเอาผักขี้ขมมาต้มกินมันละกะขมย่างเดียวมันกะจักมีแสบคันเพิ่นเอาผักขี้ส้มมาต้มมันกะส้มย่างเดียวจักละกินมีแสบคือเดียวนะเนี่ยFlavor of Hometown วันนี้พบกับเรื่องเล่าจากแกงปลาข้อใส่ผักขี้ส้มขี้ขมหรือต้องออกเสียงเป็นภาษาภูไทยว่าแกงปลาข้อเซอร์ผักขี้ส้มขี้ขมระเบ้อบักคำเรื่องราวของหนุ่มภูไทยจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครค่ะมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพไม่กล้าบอกเพื่อนด้วยซ้ำว่าเรามาจากไหนเป็นคนสกลเขาก็แบบนึกถึงว่าเรื่องหมากินหมาอะไรแบบนี้แถมยังพูดภาษาที่มาพูดกับเพื่อนที่เป็นคนภาคกลางคนกรุงเทพก็ไม่รู้เรื่องไปอีกตุ้มก็เลยไม่ได้ใช้ภาษาภูไทยเลยตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพแต่เรื่องเล่าของเราวันนี้ทุกคนจะได้ฟังทั้ง2ภาษานะคะทั้งภาษาไทยกลางและภาษาภูไทยภูมิใจและยินดีเต็มใจนำเสนอมากๆกับภาษาภูไทยให้คนได้รู้จักทั้ง2ภาษานี้จะมาผสมผสานกันผ่านเรื่องเล่าของแกงผักพื้นบ้านผักที่เป็นสุดยอดของความธรรมดาที่แสนพิเศษธรรมดาถึงขั้นที่ว่าถ้าคนเดินไปแล้วไม่รู้เนี่ยจะคิดว่าเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเดินไปเหยียบๆนี่แทบไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือผักและกินได้เมื่อรู้แล้วว่ากินได้แต่ก็ไม่รู้อีกว่าอันไหนส้มอันไหนขมเดี๋ยวต้องใช้ทั้ง2อย่างเนี้ยในอัตราส่วนที่พอดีกันถึงจะได้รสชาติอาหารที่ไม่หนักไปทางเปรี้ยวหรือหนักไปทางขมมหัศจรรย์ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะผักที่หน้าตาเหมือนกันแต่ให้รสชาติแตกต่างกันแถมยังพิเศษขั้นสุดคือหากินได้แค่บางฤดูกาลเท่านั้นเป็นรสชาติที่มันหากินที่ไหนไม่ได้ครับผักขี้ส้มขี้ขมก็ขึ้นเฉพาะหน้าหนาวแล้วก็มีเฉพาะในท้องนาปลูกเองก็ไม่ได้นอกจากผักจะหาได้แค่บางฤดูกาลเท่านั้นแล้วปลาที่นำมาแกงใส่ถ้าจะให้อร่อยที่สุดต้องมาจากช่วงนี้เท่านั้นค่ะตุงก็จะไปนากับไอ้เพาะแล้วก็ตอนนั้นจะมีสูบน้ำในบ่อแล้วก็จะมีปลาเนี่ยออกมาเต็มเลยปลาคอใหญ่โตซ้ำแขนนี่แหละเบอร์ครับพบกับเรื่องเล่าจากแกงปลาข้อใส่ผักขี้ส้มขี้ขมของคุณตุมตามสิทธิชัยพุ่มสุวรรณอดีตข้าราชการทหารที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรอินทรีย์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในวัย31ปีมาฟังเรื่องราวของผักพื้นบ้านอย่างผักขี้ส้มขี้ขมความมหัศจรรย์และมีเสน่ห์ของผักพื้นบ้านที่ราบสูงเรื่องราวความทรงจำของการจับปลาข้อหรือปลาช่อนในช่วงที่ชุมชนมีการสูบน้ำออกจากนาจับมาเพื่อแกงใส่กับผักขี้ส้มขี้ขมเรื่องราวความรักความอบอุ่นในวัยเด็กของคุณตุมตามกับอีโพและอีเมะค่ะรวมถึงเรื่องการห่างจากบ้านเกิดตั้งแต่อายุ6ขวบเข้ามาเรียนและทำงานในกรุงเทพมหานคร20กว่าปีแต่ไม่มีสักปีเลยที่รู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ของตัวเองเรื่องราวการตัดสินใจกลับบ้านเกิดอีกครั้งในวัย30ปีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่ตัวเองต้องการเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะเฮาเรามาเล่าเมนูสุดประทับเจอที่อีโพเอ็ดเฮากินตอนยังน้อยนั่นก็คือแกงปลาข้อต้มเซอร์ผักขี้ส้มขี้ขมระเบ้อครับแซ่บขนาดเลยยามคำแรกที่อีโพย้ำเขาละกับปอนเซอร์ปะเฮาตอนยังน้อยจนเฮานะเอาซ้อนมาตักสดน้ำแกงจนมืดหม้อเลยละเบอร์เข้มแค่มากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเก่าก็เรื่องทอนๆอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voiceFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีก่อนเข้าสู่แกงปลาข้อใส่ผักขี้ส้มขี้ขมนะคะเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวการไกลบ้านในช่วงแรกๆของคุณตุมตามค่ะเป็นเรื่องเล่าตอนแรกเลยนะคะที่ไกลบ้านตั้งแต่ตอนยังเด็กมากๆนั่นก็คือช่วงอายุ6ขวบค่ะแม้จะผ่านมาประมาณ24ปีแล้วนะคะแต่ว่าความทรงจำเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมในวันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของตัวตนในบางมุมจนถึงวันนี้ค่ะ
ตอนเด็กๆ เนี่ยตุ้มอยู่กับตากับยายแล้วพ่อแม่ตุ้มก็มาทำงานที่กรุงเทพแล้วพอถึงตุ้มจำความได้สักพักสักอายุ 5-6 ขวบเนี่ยครับมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพจนได้ทำงานจนถึงอายุ30แล้ว 29-30 แล้วตอนเด็กๆนี่ก็จะโดนแบบไม่กล้าบอกเพื่อนด้วยซ้ำว่าเรามาจากไหนเคยบอกไปแล้วด้วยแบบเป็นคนสกลเขาก็แบบนึกถึงว่าเรื่องหมากินหมาอะไรแบบนี้ก็ล้ออะไรแบบนี้จนตุ้มรู้สึกว่าไม่กล้าบอกเพื่อนว่าตุ้มมาจากสกลนะแล้วก็แถมยังพูดภาษาที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจในเฉพาะคนอีสานด้วยกันก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจกันละมาพูดกับเพื่อนที่เป็นคนภาคกลางคนกรุงเทพก็ไม่รู้เรื่องไปอีกตุ้มก็เลยไม่ได้ใช้ภาษาภูไทยเลยตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพไม่ค่อยมีใครได้รู้เลยว่าตุ้มพูดภูไทยได้แล้วก็เป็นคนจังหวัดสกลนครก็มีแต่เพื่อนที่สนิทแล้วก็คนรักที่ตุ้มได้เล่าให้ฟังน้อยมากค่ะที่ในชีวิตคุณตุมตามช่วงอยู่กรุงเทพมหานครจะมีคนรู้ว่าแท้จริงแล้วเขามาจากจังหวัดสกลนครการที่บอกใครๆว่ามาจากที่แห่งนี้นะคะก็ไม่พ้นคำล้อเลียนเรื่องวัฒนธรรมการกินสุนัขค่ะทั้งที่จริงแล้วนะคะการกินเนื้อสุนัขเกิดขึ้นแค่ที่อำเภอท่าแร่เท่านั้นและก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในอำเภอท่าแร่จะกินเนื้อสุนัขด้วยนะคะแต่ที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการชำแหละเนื้อสุนัขส่งออกขายประเทศเพื่อนบ้านแต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีน้อยลงมากๆแล้วนะคะรวมถึงการพูดภาษาภูไทยของคุณตุมตามภาษาพื้นถิ่นที่สวยงามของพี่น้องจังหวัดสกลนครที่มีสำเนียงแตกต่างจากภาษาอีสานทั่วไปค่อนข้างมากนะคะเด็กชายคนหนึ่งค่ะที่ต้องปกปิดภูมิหลังของภูมิลำเนามาตลอดก็ได้แต่ตั้งคำถามค่ะว่าที่เมืองหลวงแห่งนี้ใช่ที่ของเขาหรือเปล่าเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่ 5-6 ขวบเนี่ยมาจนถึงอายุ30ปีก็ยังไม่รู้สึกมีพื้นที่ไหนที่เป็นตัวของตัวเองได้เลยก็อยู่มาตั้งแต่เด็กเห็นอะไรในเมืองจนเราก็ไม่มีความที่หลงแสงสีเลยนะครับตุ้มเนี่ยแทบจะไม่ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบติดความเป็นค่านิยมในเมืองด้วยหน้าที่การงานตอนนั้นตุ้มรู้สึกว่าตุ้มไม่มีความอิสระในการทำงานเลยแล้วตุ้มเคยรับราชการทหารมาก่อนเนี่ยครับอยากทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีอิสระจริงๆทั้งด้านการกินการอยู่ทั้งด้านปัจจัย4เราไม่ต้องไปพึ่งเงินทองที่เราต้องไปทำงานแลกเงินมาก่อนแล้วค่อยเอาเงินไปซื้อกินเราสามารถปลูกกินได้เลยเป็นพื้นที่ของแม่ตูมที่เคยซื้อไว้เมื่อหลายปีมาแล้วซึ่งตูมก็กลับไปเนี่ยก็ทำเพื่อที่ให้แม่อยู่เนี่ยแหละครับแล้วก็อยากให้ถ้าชาวบ้านมาเห็นว่าเราทำแบบนี้เราได้เห็นผลได้จริงอย่างน้ำหมักทำปุ๋ยเศษวัสดุที่เป็นใบไม้อย่างเงี้ยตูมเห็นชาวบ้านเราชอบกวาดมาเผามาทิ้งแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เปลี่ยนกิ่งไม้นั้นเป็นถ่านได้แล้วในการเผาถ่านยังมีน้ำส้มควันไม้มาอีกเป็นผลพลอยได้เราก็สามารถมีเงินตรงนี้มาหล่อเลี้ยงชีวิตมาซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคอะไรที่มันจำเป็นในการใช้ชีวิตที่เราไม่สามารถสร้างเองได้ตุ้มก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่คิดจะทำเกษตรแต่ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันตอนแรกแต่ในการใช้จริงๆแล้วตุ้มคิดว่าต้นไม้หรือไม้ป่าอะไรพวกนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะเราสามารถตัดมาทำบ้านได้มาแปรรูปอะไรได้เงี้ยครับเพราะยังไงอนาคตเราก็ต้องมีบ้านอยู่แล้วซึ่งถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยเราขายข้าวแล้วเงินมาทำบ้านคงแบบโอ้โหคงนานมากเลยแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยรอสัก10ปี15ปี20ปีแล้วเราไม่ต้องผ่อนบ้านด้วยแล้วไม่ต้องเป็นหนี้ถึงระยะเวลา30ปีอย่างนี้ภูมิใจด้วยที่เราได้ปลูกเองได้แปรรูปไม้นั่นเองได้ทำบ้านเองกับมืออะไรเงี้ยครับแล้วตาตุ้มก็เป็นช่างไม้อยู่แล้วด้วยตาตุ้มมีความรู้เป็นช่างไม้ด้วยเป็นครูสอนหนังสือในจังหวัดสกลมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับพอได้อยู่กับธรรมชาติได้เห็นท้องฟ้าได้เห็นใบไม้สีเขียวได้เห็นต้นไม้โตขึ้นได้อยู่ใต้ร่มไม้ได้อยู่ใต้บรรยากาศที่ดีๆของต้นไม้ปกคลุมมันทำให้ตุ้มรู้สึกเป็นตัวของตัวเองและเย็นสบายมากๆเลยครับคุณตุมตามจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นข้าราชการทหารตอนอายุ27ปีค่ะแล้วก็ไปบวชอยู่พักหนึ่งนะคะก่อนจะตัดสินใจไปอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรกับดร.เกริกมีมุ่งกิจ
เป็นระยะเวลา1ปีต่อด้วยไปเรียนรู้กับอาจารย์พงษาชูแนมอีก1ปีจนเมื่อพร้อมแล้วนะคะก็กลับมาลงมือทำเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเองที่บ้านเกิดก็คืออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่การปลูกผักนะคะแต่ยังแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และก่อเกิดรายได้เริ่มปลูกไม้ยืนต้นฟูมฟักให้เติบใหญ่มาแปรรูปเป็นบ้านไม้ในฝันเห็นทุกความเป็นไปได้มาจากความทรงจำในวัยเด็กที่มีคุณตาเป็นช่างไม้คนเก่งค่ะคุณตุมตามได้กลับบ้านมาอยู่ท่ามกลางชีวิตที่ใฝ่ฝันได้เรียนรู้ตัวเองกับธรรมชาติให้มากขึ้นในทุกๆวันแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่พอมีพื้นฐานมาอยู่แล้วนั่นก็คือภาษาพูดไทยค่ะสิ่งที่ได้มาจากการรับรู้ตั้งแต่ยังเด็กนับเป็นภาษาแรกๆที่ได้ยินและพูดได้เนื่องจากคนพื้นถิ่นของอำเภอวาริชภูมิในบางหมู่บ้านนะคะรวมถึงคุณตาคุณยายหรือที่คุณตุมตามเรียกว่าอีโพกับอีเมเป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์พูดไทยแท้ๆเลยค่ะเป็นชาติพันธุ์คล้ายๆกับกะเหรี่ยงแมวมอนภูไทยก็หนึ่งในนั้นครับแล้วก็มีทั้ง12ภูไทยด้วยนะครับตุ้มก็จำไม่ได้ทั้งหมดก็มีภูไทยที่ตุ้มเป็นอยู่ก็คือภูไทยกระป๋องหรือภูไทยวังแล้วก็มีไทยลาวมีไทยย้อไทยกระเริงไทยโซ่ภูไทยเซปอนอะไรแบบนี้ครับของตุ้มนี่เป็นภูไทยกระป๋องหรือภูไทยวังหรือเขาเอิ้นกับภูไทยวาลิศเนี่ยนี่ละเบอร์ครับในอำเภอวาลิศภูมินี่ก็มีได้เว้าภูไทยหมดอำเภอได้ครับก็เว้าอยู่บ้านนาบ่อบ้านถาดบ้านห้วยบางเนี่ยนี่ในเมืองวาลิศก็เว้าภูไทยเนี่ยนี่ครับมีเคยเว้าภูไทยจักเธอเลยได้มาอยู่กรุงเทพนี่นะอยู่กับอีโพอีเมเนี่ยเพิ่นก็ฝึกเว้าอีเมเพิ่นก็เป็นคนไทยภูไทยอยู่แล้วนะครับในอีโพเพิ่นนี่เป็นไทยย้อจะเมืองสกลนะครับตุ้มก็เลยเว้าภูไทยตกย้อน้อยนึงนะฮะเอาละค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะหลังจากนี้เนี่ยคุณตุ้มตามจะใช้ภาษาภูไทยในการพูดคุยกับเราค่อนข้างมากเลยค่ะและปอนะคะก็จะคอยเล่าเป็นภาษาไทยกลางให้ทุกคนได้สนุกสนานกับเรื่องราวไปด้วยกันค่ะปกติแล้วนะคะเรามักจะคิดว่าคนจังหวัดสกลนครก็ต้องพูดภาษาอีสานแน่ๆเลยใช่แล้วค่ะแต่นั่นก็เป็นเพียงในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะเพราะว่าคนอำเภอวาริชภูมิส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์ภูไทยค่ะในบางหมู่บ้านก็เลยมีการใช้ภาษาภูไทยเป็นหลักส่วนคุณตูมตามนะคะก็พูดภาษาภูไทยได้จากคุณยายที่ติดสำเนียงไทยย้อจากคุณตาด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะจะเป็นการเล่าถึงบรรยากาศในวัยเด็กซึ่งในการพูดคุยกันนะคะคุณตูมตามก็จะเรียกคุณตาว่าอีโพแล้วก็เรียกคุณยายว่าอีเมะที่มาจากภาษาภูไทยแปลว่าคุณพ่อกับคุณแม่นั่นเองค่ะมาฟังกันค่ะว่าแกงปลาข้อใส่ผักที่ส้มขี้ขมฝีมืออีโพะที่คิดถึงจะมีเรื่องราวยังไงบ้างเมนูนี้เป็นเมนูที่ตุ่มได้เห็นอีโพะได้ทำให้กินแล้วก็ได้ไปออกหาปลากันแล้วก็ได้เก็บผักขี้ส้มขี้ขมด้วยกันเป็นรสชาติที่มันหากินที่ไหนไม่ได้ครับผักขี้ส้มขี้ขมก็ขึ้นเฉพาะหน้าหนาวแล้วก็มีเฉพาะในท้องนาปลูกเองก็ไม่ได้พอปลูกแล้วก็จะตายเพราะมันไม่ได้รับอากาศอย่างที่มันควรจะได้อะไรแบบนี้ครับตุ้มก็จะไปนากับไอ้เพาะแล้วก็ตอนนั้นจะมีสูบน้ำในบ่อแล้วก็จะมีปลาเนี่ยออกมาเต็มเลยปลานี่ก็จะมาตามธรรมชาติเองเลยฝนตกก็จะมาจากแหล่งที่เขาเคยอยู่จะว่ายน้ำมาแล้วก็มารวมอยู่ในนานั้นพอน้ำเริ่มลงปุ๊บปลาหาทางกลับไม่ได้ก็จะไหลลงสู่ในบ่อที่เราขุดบ่อไว้ในนานั้นเพื่อใช้น้ำเรียกได้ว่าภูมิปัญญาหรือการสังเกตของคนโบราณของคนเฒ่าคนแก่ก็ได้ครับเพราะเขาเห็นว่าเมื่อฝนตกแล้วเนี่ยปลามันขึ้นแล้วมันขนาดเป็นคันนาเป็นอะไรแบบนี้ยังว่ายข้ามยังว่ายกระโดดมาได้คงเห็นการสังเกตจากตรงนั้นจนเกิดเป็นภูมิปัญญาตรงนี้ขึ้นมาก็เป็นได้แล้วก็ตุ้มก็ได้ยินวลีว่าจับปลาสองมือในตอนนั้นเด็กๆตุ้มก็เอ้ยมันเป็นยังไงก็ลองจับดูปลาข้อโตมักเยอะจับสองมือไม่อยู่อีหลีครับต้องตัวเดียวนี่ต้องจับห่อสองมืออย่างอยู่ระเบ้อครับปลาข้อใหญ่โตซ้ำแขนนี่ระเบ้อครับตอนนั้นตุ้มยังน้อยจับมือเดียวนี่มีอยู่เลยนะครับต้อง
เอาสองมือนี่กดไว้กับขี้ดินนะไว้กับพื้นเฮ้อแน่นเลยล่ะเบอร์ครับแล้วก็เซอร์เข่งเซอร์เพลอนี่โอ้เป็นแต่ขักแทนเด็กน้อยจับปลากับอีโพนี่ครับปลาข้อนะคะก็คือปลาช่อนนั่นเองค่ะแกงปลาข้อในความทรงจำของคุณตุ่มตามทุกครั้งปลาที่ได้กินจะมาจากช่วงสูบน้ำออกจากนาค่ะซึ่งก็เป็นปลาที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะที่ในช่วงฝนตกหนักๆน้ำหลากออกจากบ่อคุณปลาทั้งหลายเนี่ยก็จะร่าเริงกว่าปกติค่ะเขาก็จะดีดตัวออกมาจากบ่อนะคะแล้วก็ไหลตามน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็มาลงที่ท้องทุ่งนานั่นเองค่ะพอถึงช่วงเวลาที่น้ำลงเขาก็จะไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าถูกคันนาเนี่ยกั้นล้อมไว้หมดแล้วกระทั่งช่วงที่จะมีการทำนาชาวนาต้องสูบน้ำออกเพื่อที่จะได้ปักหรือว่าหว่านต้นข้าวได้เด็กชายตุมตามในตอนนั้นนะคะก็สนุกสนานกับการจับปลาตัวใหญ่ที่ดิ้นไปมาค่ะขนาดที่ว่าใช้มือเดียวจับไม่อยู่เลยนะคะต้องเอาสองมือกดไว้แน่นๆแล้วก็ใส่เขาเข้าไปในภาชนะที่นำมาซึ่งนั่นก็คือวิถีชีวิตและเป็นกิจกรรมที่ลูกหลานชาวนาได้มีส่วนร่วมกันอย่างสนุกสนานค่ะเมื่อตอนต้นก่อนจะเล่าถึงการจับปลานะคะเราจะได้ยินคุณตุมตามเนี่ยพูดถึงผักขี้ส้มขี้ขมว่าเป็นผักที่ต้องเก็บเฉพาะในฤดูหนาวและขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้นเรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบสำคัญชิ้นที่2กันค่ะว่าผักขี้ส้มขี้ขมมีลักษณะและรสชาติยังไงบ้างอันผักขี้ส้มขี้ขมนี่และเป็นผักอันนึงนี่แหละรสชาติสมคือแนวเดียวกับรสเปรี้ยวอีกชนิดหนึ่งจะมีรสขมเมื่อผักสองชนิดนี้มาทำนำมาประกอบอาหารจะต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้ในอัตราส่วนที่พอดีกันถึงจะได้รสชาติอาหารที่ไม่หนักไปทางเปรี้ยวหรือหนักไปทางขมแล้วผักขี้ส้มขี้ขมเนี่ยจะขึ้นในท้องนาช่วงฤดูหนาวผักขี้ส้มขี้ขมเนี่ยถ้าคนเดินไปแล้วไม่รู้เนี่ยจะคิดว่าเป็นหญ้าชนิดนึงเป็นเหมือนหญ้าเลยครับใช่เดินไปเหยียบๆนี่แทบไม่รู้เลยว่านี่คือผักและกินได้ยิ่งไปกว่านั้นอีกเมื่อรู้แล้วว่ากินได้แต่ก็ไม่รู้อีกว่าอันไหนส้มอันไหนขมทั้งสองชนิดนี้มีทั้งใบทั้งต้นที่คล้ายคลึงกันมากเลยครับจะแตกต่างกันที่จะดูกันตรงที่ผักขี้ขมครับจุดสังเกตเขาจะมีความเป็นสีแดงสีดำปนๆอยู่ในที่ก้านใบแต่ผักขี้ส้มเนี่ยจะเขียวทั้งต้นเขียวทั้งตรงทั้งใบเลยครับแต่ลักษณะของใบเนี่ยจะคล้ายกันมากคนที่ไม่รู้เนี่ยดูแทบไม่ออกเลยแล้วก็คิดว่าเป็นหญ้าด้วยซ้ำอีพ่อเพิ่นก็บอกระเบ้อครับตอนไปเก็บในไห่ในนาน้ำเพิ่นก็ว่าบักหำอันนี้นะผักขี้ขมเด้อมันละเป็นแนวนี้ละเบอร์อันผักขี้ส้มนะมันก็ละเป็นเขียวๆอีกแนวนี้แนวนึงมันมีคือเดียวอันมากินนี่คันเซอร์อันส้มลายมันก็ละส้มพอดกินมีได้คันเซอร์อันขมลายมันละกินมีได้คือเดียวโอ้ยพอเพิ่นเป็นสร้างไม้นี่เพิ่นเอ็ดเฮิร์นเอ็ดซานนี่คักขนาดเลยละเบอร์ความหูทางท้องไห้ท้องนาเพิ่นปุเขาปุเพลอนี่ก็คักงามดกขนาดอีโพเป็นคนเก่งในบทบาทช่างไม้ก็ทำบ้านเรือนออกมาได้สวยงามในบทบาทเกษตรกรก็มีความรู้เยอะมากค่ะไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ผลิดอกออกผลงามไปหมดเว้นแต่ผักขี้ส้มขี้ขมเนี่ยล่ะค่ะที่ปลูกเองไม่ได้ต้องพาหลานชายมาเก็บตามท้องไร่ท้องนานะคะจะหาได้เนี่ยก็ต้องเป็นช่วงหลังเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วหรือไม่ก็หาได้จากนาที่เคยมีน้ำขังหาได้ตั้งแต่ฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อนเลยค่ะผักขี้ส้มขี้ขมนะคะชื่อนี้เนี่ยถูกตั้งมาจากรสชาติของเขาค่ะผักขี้ส้มก็คือผักรสเปรี้ยวส่วนผักขี้ขมก็คือผักรสขมค่ะทั้งขี้ส้มและขี้ขมมีหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ให้รสชาติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะภาคเหนือนะคะจะเรียกผักชนิดนี้ว่าผักขี้เสียดขี้ขวงก็จะเห็นว่าออกเสียงคล้ายกันกับภาคอีสานมากๆเลยนะคะและชื่อภาษากลางที่บางคนรู้จักเนี่ยก็คือสะเดาดินเพราะว่ามีรสขมเหมือนผักสะเดาค่ะและเกิดกับพื้นดินที่ราบวิธีการจำแนกนะคะว่าต้นไหนมีรสเปรี้ยวหรือต้นไหนมีรสขมดูได้จากสีของก้านเลยค่ะ
ผักขี้ส้มที่ให้รสเปรี้ยวนะคะก็จะมีก้านสีแดงๆคาดว่ามาจากการที่ยังไม่ได้โตเต็มที่รสชาติก็เลยยังจะมีความจัดจ้านเหมือนหนุ่มสาวค่ะส่วนผักขี้ขมนะคะก็จะมีก้านเป็นสีเขียวเหมือนกันกับใบเลยให้รสขมค่อนข้างมากว่ากันว่านะคะหากผักขี้ขมไหนเนี่ยออกดอกแล้วด้วยอันนั้นก็จะขมจนแทบกินไม่ได้เลยค่ะซึ่งในเวลาทำอาหารนะคะจำเป็นต้องใส่ทั้ง2ชนิดนี้ในอัตราส่วนเท่าๆกันเพื่อให้ได้รสชาติที่เปรี้ยวขมลงตัวคนอีสานนะคะจะนิยมนำไปแกงใส่ปลาที่หาได้ตามฤดูกาลค่ะคันเอาผักขี้ขมมาต้มกินมันล่ะก็ขมย่างเดียวมันก็จักมีแสบคันเพิ่นเอาผักขี้ส้มมาต้มมันก็ส้มย่างเดียวจักละกลิ่นมีแซ่บคือเดียวนะเนี่ยเพิ่นก็เลยคงผ่านกระบวนการคึดมาแล้วละเบ้อครับจังเอาผักสองแนวนี้มาโฮมเดียวเป็นแกงผักขี้ส้มขี้ขมเนี่ยนี่ครับยามได้กลิ่นเธอแรกอีโพเพิ่นก็ละต้องแกะกลางให้กลิ่นเอามาย้ำป่นจักหน่อยเพิ่นย้านติดคอหลานเพิ่นก็ย้ำให้มันละเอียดจักหน่อยเพิ่นก็ป้อนครับตุ้มกินตุ้มก็มีได้เป็นแต่ขี้เดชเป็นแต่รังเกียจเพ้อเลอเลยได้ตอนยังน้อยนะเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นขนาดเลยล่ะเบ้ที่เพิ่นย้ำเขาย้ำเพ้อเลอให้เขากินแล้ววันนี้มันแซ่บล่ะเบ้ตุ้มกับอีโพแกงเพ้อเลอมันคือแซ่บแท้แกงปลาข้อเซอร์ผักขี้ส้มขี้ขมละเบ้บักขำตุ้มกับเอาซ้อนเลยล่ะเบ้วันนี้จกน้ำสดขึ้นมานี่มดโทยจนนี่พ่อนี่ต้องไปเอาอยู่ในหม้อนี่มาเทเซอร์จนมดหม้อเลยล่ะเบอร์มือนั้นมันแสบหลายล่ะเบอร์ครับกินหัวเด็กน้อยนี่ตุ่มกินจนโอ้นจนใหญ่เลยล่ะเบอร์ครับเพราะบ้านตุ่มจะมีคำพูดที่บอกว่าถ้ารักลูกเนี่ยรักเท่าลูกตาลนะแต่ถ้ารักหลานเนี่ยรักเท่ามะพร้าวเลยนะตุ้มเคยน้ำหนัก93เลยนะตอนนั้นตอนเด็กๆก็คือเป็นเด็กอ้วนเลยโตมากับอาหารอร่อยมากๆเลยที่อีพ่อกับอีแม่ทำให้กินนี่แหละเบอร์ครับคุณตุ้มตามเล่าว่าคำแรกที่ได้กินนะคะก็คือตอนที่ยังเด็กมากๆค่ะเริ่มจากอีโพเนี่ยเคี้ยวให้ก่อนแล้วก็ค่อยๆป้อนให้หลานกินข้าวค่ะพอคำแรกเข้าปากปุ๊บเนี่ยก็ถึงกับโอ้โหตาลุกวาวเลยค่ะเป็นรสชาติความอร่อยที่แปลกใหม่จนต้องเอาช้อนมาซดกินคำต่อไปด้วยตัวเองและมื้อแรกที่ทำให้จำไม่ลืมเลยก็คืออร่อยจนอีโพต้องเติมให้ซดจนหมดหม้ออยู่คนเดียวเลยค่ะพออีโพรู้ว่าหลานชอบนะคะก็ทำให้กินบ่อยขึ้นจนคุณตุ้มตามเนี่ยจำวิธีการทำได้แม่นเลยค่ะปลาข้อได้มานี่อีโพเพิ่นละเอามาคอดเก็ดซะก่อนล้างน้ำเพิ่นก็บอกนี่คอดเก็ดแน่นี่ซะก่อนเด้อแล้วก็ผ้าท้องจักน้อยแล้วเอาขี้เอาเพลอมันอ้อซะก่อนเนี่ยอันแน่นี่นะกินได้เป็นไส้เป็นพุงเนี่ยนี่ก็ใส่ได้ขี้ปลานี่เอามาเอ็ดแจ่วก็ได้บังหำมาเอ็ดกินก็แจ่วเป็นแจ่วจ้ำไปกินก็ข้าวเหนียวนี่ก็ได้คอดเคล็ดแล้วล่ะเพิ่นก็บังจักน้อยบังแล้วเพิ่นก็ต้มไปในน้ำร้อนนะครับเป็นเตาถ่านต้มจืดได้เลยเตาถ่านนี่ล่ะก็เพิ่นก็จุดไฟจุดเผลอขึ้นมานี่บัดนี้เพิ่นก็ค่อยเด็ดผักขี้ส้มขี้ขมแล้วก็เบาะเฮาอีเธอนึงว่านี่อันนี้น่ะผักนี่น่ะเซ่อยามน้ำมันฮ้อนซะก่อนเซอร์พร้อมเดี๋ยวโหลดแล้วก็ค่อยๆซิมว่ารสชาติมันไปทั้งส้มหรือทั้งขมจังตื้มเซอร์อันเลอมันขาดก็เซอร์ไปน้ำประแดะนี่ก็เซอร์ไปเกลือนี่ก็เซอร์ไปน้ำปลานี่เซอร์จักน้อยเดี๋ยวอีโพนี่เพิ่นเป็นคนอารมณ์ดีนะเพิ่นอยู่ก็ลูกก็หลานเพิ่นก็เล่าไปว่าเพิ่นเอ็ดเก้าอี้ฮะตูมนั่งนี่เก้าอี้เด็กน้อยนี่ยามนี้ยังอยู่ได้อีโพเป็นคนอารมณ์ดีมากระหว่างทำอาหารด้วยกันนะคะก็จะชอบเล่าเรื่องต่างๆให้คุณตุ้มตามฟังค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานช่างไม้และเก้าอี้ที่คุณตุ้มตามได้นั่งทำอาหารด้วยกันตอนยังเด็กๆนะคะอีโพก็เป็นคนทำขึ้นมาเองค่ะผ่านมา20กว่าปีแล้วแม้อีโพจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่เก้าอี้เด็กน้อยตัวนั้นยังคงใช้งานได้ดีอยู่เลยค่ะ
พอได้เล่าถึงวิถีการกินในวัยเด็กจู่ๆคุณตูมตามก็นึกถึงวิถีชีวิตในช่วงนั้นขึ้นมาด้วยค่ะบรรยากาศของที่นี่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วแม้จะได้กลับมาอยู่บนผืนดินที่เดิมแต่การเวลาก็พาให้หลายอย่างตรงนี้เปลี่ยนไปไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วค่ะความแตกต่างตอนเด็กๆก็จะเห็นบรรยากาศที่มีท้องไร่ท้องนามีต้นไม้มีพืชสีเขียวเยอะมากแล้วความเป็นธรรมชาติตอนหน้าหนาวก็จะหนาวแบบหนาวมากเลยนะครับที่สกลตุ้มต้องใส่เสื้อ 2-3 ชั้นเลยนะพอกลับไปบ้านในตอนอายุ31เรากลับเจอบรรยากาศที่มันดูแห้งแล้งขึ้นดูดินที่แตกละแหงตอนเด็กๆที่เราเหยียบเกิดตอนที่เราเหยียบตอนนี้ทำไมความรู้สึกชุ่มชื่นเหือดหายไปจากใจเล็กน้อยครับการกลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้งหลังห่างไกลจากที่แห่งนี้มา20กว่าปีแล้วยิ่งตอกย้ำปณิธานในใจคุณตุ่มตามที่นอกจากจะกลับมาสร้างวิถีชีวิตและสร้างอาชีพให้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันทำให้เขาอยากที่จะสร้างธรรมชาติที่ร่มรื่นกลับมาสู่ที่นี่อีกครั้งไม่ใช่ให้เหมือนกับที่เคยอยู่ในอดีตแต่เพื่อให้ดีต่อชีวิตที่เหลืออยู่ในอนาคตปัจจุบันนี้คุณตูมตามและคนรักกลับมาเริ่มต้นเป็นเกษตรกรอินทรีย์ได้ประมาณ1ปีแล้วและพยายามสื่อสารให้ทั้งคนในชุมชนและคนบนสื่อสังคมออนไลน์ได้เห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้พร้อมๆกับเห็นความสำคัญของการดูแลทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่รอบตัวเราค่ะเราอยากให้คนเนี่ยแค่มาปลูกต้นไม้ให้เห็นประโยชน์ของต้นไม้ที่ให้เราโดยที่ต้นไม้เนี่ยไม่ได้บอกอะไรเราเลยสักคำเลยว่าสิ่งที่ต้นไม้ทำอยู่เนี่ยมันทำเพื่ออะไรอย่างผลไม้เมล็ดพันธุ์ที่เขาหล่นมาเนี่ยเขาต้องการบอกอะไรเราธรรมชาติไม่เคยบอกสิ่งนี้กับมนุษย์เลยถ้ามนุษย์ไม่สังเกตและเรียนรู้ว่าธรรมชาติให้อะไรกับเราบ้างถ้ามันจะดีมากขึ้นไหมถ้าคนปลูกกันเยอะๆโดยไม่ต้องรอแบบพึ่งรัฐให้มาบอกว่าต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ในการปลูกต้นไม้ถึงจะได้ตุ้มก็อยากจะให้คนเนี่ยได้มาปลูกต้นไม้กันได้ทำอย่างที่ธรรมชาติไม่เคยบอกเราว่าเราทำอะไรให้กับโลกนี้ได้บ้างทำอะไรให้กับสัตว์และสรรพสิ่งทุกสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งจุลินทรีย์ที่เล็กๆอย่างเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของเราด้วยซ้ำเราก็ยังละเลยเรายังใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชแต่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตหรือโลกทั้งใบนี้จะมีอุณหภูมิขนาดไหนแล้วเรื่องคลื่นความร้อนที่เป็นอุทกภัยในทุกวันนี้ที่เรายังไม่เคยเจอกันมันเป็นมากน้อยขนาดไหนถ้าเราปลูกกันวันนี้มันก็จะช่วยได้ทั้งตัวเราเองช่วยได้ทั้งผู้คนรอบข้างและยิ่งกว่านั้นเราก็ได้ช่วยโลกในแบบที่ต้นไม้ได้ช่วยแบบที่ไม่เคยได้บอกเหมือนกันครับปัจจุบันนี้คุณตูมตามและคนรักได้เปิดช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางที่ใช้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใช้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรไปจนถึงถ่ายทอดสดร้องเพลงพูดคุยกับผู้ติดตามสิ่งที่สร้างการจดจำและดึงดูดผู้ติดตามหลายๆคนให้รู้จักกับวาริสออร์แกนิกฟาร์มบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Facebook นั่นก็คือการใช้ภาษาภูไทยในรายการภาษาภูไทยคำเดวคือการนำเสนอภาษาภูไทยวรรณคำนั่นเองค่ะภาษาภูไทยเนี่ยตุมอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กไม่เคยได้พูดเลยสักครั้งพอกลับไปอยู่บ้านเกิดเคยพูดกับแม่ว่าแม่ตุมอยากพูดภาษาภูไทยแบบจริงจังอีกครั้งนึงตอนที่ไปอยู่บ้านช่วงแรกๆเนี่ยตุมก็นอนที่บ้านได้ประมาณ 1-2 วันตุมก็เริ่มออกไปนอนกับตาที่เป็นญาติไปเรียนรู้ว่าตาคนนี้ทำแบบนี้นะแกเผาถ่านอยู่คนนี้เลี้ยงไก่คนนี้ทำนาคุณยายคนนี้ปลูกผักคนนี้เก็บผักคนนั้นทำแบบอะไรในชีวิตประจำวันตุมไปอยู่แล้วไปคุกคีไปฟังตุมเป็นคนที่ชอบฟังแล้วจำสำเนียงว่าเขาพูดอะไรแล้วเขาตั้งใจจะสื่อสารอะไรกับตุ้ม
็ค่อยๆฟังแล้วก็และเป็นภาษาที่ตุมเคยใช้ในตอนเด็กแต่ไม่ได้ใช้เมื่อไปอยู่ที่เมืองเพราะพูดไปแล้วเพื่อนไม่ได้เข้าใจด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องการถูกล้อเลียนด้วยว่าตุมพูดภาษาอะไรทำไมดูน่าตลกจังอะไรแบบนี้ตุมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนล้อตุมก็เลยไม่ได้พูดภาษาพูดไทยแล้วมีช่องทางที่ทำให้คนได้รู้จักภาษาพูดไทยขึ้นมาเนี่ยตุมรู้สึกภูมิใจและยินดีเต็มใจนำเสนอมากๆกับภาษาพูดไทยให้คนได้รู้จักว่าประเทศไทยยังมีภาษาพูดไทยอยู่นะยังมีสำเนียงที่เขาใช้พูดใช้คุยใช้สื่อสารกันแบบนี้อยู่นะเลยนำเสนอเป็นภาษาพูดไทยคำเดียวออกมาให้ทุกคนได้รู้จักได้คุ้นเคยและได้ยินกับภาษาพูดไทยบ้างแบบนี้ครับคอนเทนต์ที่ทำใน TikTok หรือสื่ออื่นๆเนี่ยก็พยายามจะชวนคนมาปลูกต้นไม้ในทางอ้อมนี่แหละครับถ้าพูดไปโดยที่เราไปบอกเขาว่าเฮ้ยปลูกต้นไม้กันเถอะมันทำแบบนี้เหมือนทุกคนก็ทำมาแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลจริงๆนะครับอย่างที่คนอนุรักษ์ว่าปลูกต้นไม้ปีนั้นปีนี้แต่ไม่มีใครเลยบอกว่าเราไปดูแลบ้างไหมต้นไม้ที่ปลูกนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีความคืบหน้าตรงไหนอยากเสนอสิ่งที่เป็นทางอ้อมแบบเสริมไปทีละนิดทีละหน่อยให้คนได้รู้ว่าเนี่ยปลูกไม้แล้วมันเป็นแบบนี้ใช้ประโยชน์ได้แบบนี้ทำเกษตรแล้วก็จะได้ทำแบบนี้มีชีวิตแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปเร่งไปแข่งขันรีบร้อนกับเวลาเราเรียนรู้ที่จะรอบ้างก็ได้กับธรรมชาติที่มันเติบโตค่อยๆเติบโตขึ้นมาบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณตุมตามกลับมาอยู่อำเภอวาริชภูมิในเดือนธันวาคมปี2564กลับมาอย่างที่ที่เดิมที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆในวัยเด็กและเหมือนได้กลับมาเริ่มต้นเติบโตใหม่อีกครั้งในวัย30ปีแม้อีโพจะไม่ได้อยู่ทำอาหารอร่อยๆให้ได้กินแล้วแต่การกลับมาอำเภอวาริชภูมิก็ยังคงอบอุ่นเสมอเริ่มต้นเรียนรู้และสนุกกับการลงมือทำอะไรใหม่ๆเป็นเกษตรกรยุคดิจิตอลที่สื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทั้ง Facebook และ TikTok ในชื่อแอคเคาท์ว่าวาริชออร์แกนิกฟาร์มส่งต่อความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำเกษตรส่งผ่านภาษาพูดไทยที่ภาคภูมิใจและเป็นพื้นที่ซื้อขายสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆทางการเกษตรที่ทำเองปรุงดินปรุงน้ำหมักและปรุงชีวิตร่วมกันกับคนรักให้กลมกล่อมไม่ขมหรือเปรี้ยวจนเกินไปใจว่า of hometown podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast